ทั้งปวงขอโอกาสพระคุณเจ้าผู้รู้และเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีธรรมหนุนนำให้มารักษาศีลอุโบสถเจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดในวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งชาวอีสานของเราก็จัดให้วันนี้เป็นวันสลากพัดนอกจากวันสลากพัดยังมีวันอื่นอีกสลากพัดคือการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยในปกติเขาจะจับสลากกันเพื่อแบ่งว่าพระสงฆ์องค์ไหนเป็นขององค์ไหนนอกจากสลากพัดแล้วยังมีคีรานพัดคือการถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้อาพาธตาคันตุกพัดคือถวายทานแก่พระสงฆ์ที่เป็นพระคันตุกะที่ไม่ได้ประจำพรรษาอยู่ในวัดนั้นสังฆพัดคือการถวายทานแด่พระสงฆ์ทั่วไปหรือการถวายสังฆทานนั่นเองปฏิฆพัดคือการถวายทานในวันปาฏิบทขมิยพัดคือการถวายทานแก่พระสงฆ์ที่จะเดินทางไปณที่ต่างๆโดยญาติโยมรู้ก่อนก็จะมาถวายทานก่อนที่พระสงฆ์จะเดินทางออกไปนิตยพัดคือการถวายทานอย่างต่อเนื่องซึ่งการถวายทานอย่างต่อเนื่องอาตมาจะยกตัวอย่างก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ทั่วประเทศไทยตลอดทุกเดือนแล้วทานที่ถวายนั้นก็มีจำนวนลดหลั่นลงไปตามสมณศักดิ์ก่อนอื่นที่จะแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาขอแนะนำคุณโยมทุกท่านการแสดงพระธรรมเทศนาทำไมคุณโยมต้องประนมมือนิมนต์จากดาบนิมนต์ที่ต้องประนมมือเพราะว่าตามบทสวดให้ก่อนคุณโยมเคยได้ยินไหมอภิวาทนสีริสกิจังลุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุปโนสุขังพลังคุณโยมต้องได้ยินแน่นอนเพราะว่าคุณโยมมาวัดบ่อยบทสวดให้พรนี้แปลว่าอะไรคุณโยมแปลว่าพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภาระย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิจแค่นี้คุณโยมก็ได้บุญแล้วไม่จำเป็นว่าคุณโยมจะต้องประนมมือกราบไหว้แก่พระสงฆ์นะคุณโยมไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สอนลูกสอนหลานแค่นี้ก็ได้พร4ประการของพระพุทธเจ้าไปแล้วคุณโยมวันนี้หลวงพี่จะมาพูดถึงการทำทานการทำทานคุณโยมทุกท่านเคยทำทานอยู่แล้วแน่นอนเป็นปกติกิจวัตรถึงมาวัดมารักษาศีลอุโบสถแต่คุณโยมทุกท่านจะรู้จักการทำทานดีๆสักกี่คนคุณโยมทำทานไปโดยเราทำทาน100แต่เราได้5บาทคุณโยมมันก็ไม่คุ้มถูกไหมหากเรารู้จักวิธีทำทานที่ถูกวิธีถูกต้องมันจะไม่ดีกว่าเราคุณโยมองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกท่านได้ทรงพระอักษรเขียนหนังสือไว้ว่าเกี่ยวกับการทำทานไว้ว่าอย่างนี้คุณโยมการทำทานเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตัวเพื่อให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้อื่นได้รับความสุขสบายจากทานของเราไม่ได้ให้ทานไปแล้วก็ลำบากอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เกิดผลแต่ว่าทานมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันถึง3ข้อคุณโยมโดยท่านได้ทรงบอกไว้ว่าทานที่จะทำแล้วให้เกิดอานิสงส์สูงสุดนั้นก็คือต้องมีองค์ประกอบข้อที่1คุณโยมวัตถุทานต้องบริสุทธิ์วัตถุทานต้องบริสุทธิ์หมายถึงอะไรต้องเป็นทานที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ยักยอกช่อโกงเข้ามาไม่ได้ช่อลาดบังหลวงไม่ได้ขโมยไม่ได้ปล้นเจ้าของก็อนุญาตแล้วเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตของเราทานนั้นเรียกว่าทานบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเอาชีวิตของใครเข้ามาแต่ว่าคุณโยมทำกับข้าวมาวัดมันก็ต้องมีเนื้อสัตว์ถูกไหมคุณโยมมันก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นไก่หมู
ปลาเนื้อวัวต่างๆและอย่างนี้มันจะทานมันจะบริสุทธิ์ได้ไงเมื่อเราไปฆ่าชีวิตเข้ามาท่านกินเจียคุณนะท่านเขียนไว้ว่าอย่างนี้คุณโยมทานที่เราไปเอาเนื้อเชื้อไขออกมาเนี่ยย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญคุณโยมวัตถุทานนั้นคือเนื้อสัตว์เป็นของที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่ทำบุญทำทานไปย่อมได้บุญน้อยจนเกือบไม่ได้อะไรเลยถ้าขาดจะได้บาปเสียอีกแต่หากว่าการที่ได้เนื้อสัตว์มาด้วยการซื้อหามาจากผู้อื่นเป็นผู้ฆ่าเพื่อเขาเลี้ยงเพื่อขายเพื่อมาประกอบอาหารให้เรามีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจต่อการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นเนื้อสัตว์นั้นตายเองก็ดีเนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อนำมาทำทานย่อมได้บุญแต่การทำทานนี้ก็ต้องถึงองค์ประกอบพร้อมด้วยองค์ประกอบอื่นๆด้วยกันถ้าตามคุณโยมแม้แต่การลักทรัพย์ลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงมามันก็ถือว่าเป็นทานไม่บริสุทธิ์ทำบุญไปก็ได้ไม่เต็มที่อาจจะได้นิดนิดหน่อยๆมีตัวอย่างคุณโยมในสมัยรัชกาลที่5มีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งคุณโยมแล้วก็มีลูกน้องท่านก็ให้ลูกน้องไปทำงานลูกน้องก็จะได้เงินมาครั้งละ25 บาทเขาเก็บไว้5 บาทหักลูกน้องไว้ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวลูกน้องหักไว้5 บาทด้วยความไม่เต็มใจวันหนึ่งเก็บเงินได้20,000 บาทโยมในสมัยนั้นเก็บเงินได้20,000 บาทแล้วก็โยมคนนี้เขาก็เอาด้วยความที่มีจิตใจอยากจะสร้างวิหารธรรมก็นำเงินนี้ไปต่อยอดด้วยการทำบุญสร้างวิหารทานเป็นเงินจำนวน20,000 บาทพอดีคุณโยมแล้ววันหนึ่งก็ได้ไปพบสมเด็จโตสมเด็จพุทธจารย์โตกรมรังสีวัดลังคันก็ได้ถามถึงว่าทานที่แกทำไปได้อานิสงส์อะไรสมเด็จโตตอบว่าไงดูคุณโยมได้แค่100 บาทคุณโยมทำไป20,000ได้100เพราะว่าทานที่ได้มาไม่ใช่ของบริสุทธิ์เป็นของที่แสวงหามาได้ด้วยความไม่บริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่2ของการทำทานคือเจตนาการให้ทานต้องบริสุทธิ์